เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชันนะครับได้เดินทางไปที่สพอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวาน <Okay. S 1> พร้อมด้วยคุณอัจิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่คุณบีระก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้กรณีที่นางสาวปรินาไกรครุปสอสอราชบุรีพลังประชารัฐบุกลุกป,ป่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่น่าจะมีความผิดด้วย จากนั้นทั้งสองท่านก็ได้เดินทางไปที่ลงพื้นที่เลยนะค่ะหน้าฟาร์มไก่เขาสนนะฮะเอ๊ะตอนนี้เขายังขายขี้ไก่อยู่หรือเปล่าขายอยู่ลดละสิบาทใช่ไหมโอ้โหรถบรรทุกไปต่อแถวกันเต็มเลยอ่ะราคาตกด้วยเมื่อก่อนนี้16บาทนะใช่ไหมสิบห้าสิบหกบาทก็มาขาย10บาทค่ะนะก็คิวยาวสิครับอยู่ที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่สปกแล้วก็ป่าไม้จังหวัดราชบุรีจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง หลังจากที่คุณปารินาไปยื่นหนังสือถึงสปกเพื่อขอให้มีการเข้ามารังวัดใหม่นะครับคุณวีระบอกว่าวันนี้มาตรวจสอบแล้วก็มาสอบถามถึงความคืบหน้าของคดีซึ่งจากหลักฐานที่มีนั้นพบว่านางสาวปรินามีความผิดชัดเจนเป็นการบุกรุกป,ป่าซึ่งใครจะยื่นมือเข้ามาช่วยก็ต้องติดคุกด้วยหมายถึงว่าใครยื่นมือเข้ามาช่วยคุณปรินาเนี่ยก็ต้องติดคุกด้วย ตนไม่อยากให้คดีนี้กลายเป็นคดีที่ไม่มีความผิดทางอาญาแต่แค่ยึดพื้นที่คืนก็จบนะเพราะที่ผ่านมามีชาวบ้านที่ก็แค่เข้าไปหาของป่าก็ติดคุกมาแล้ว<ช>ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องใดๆด้วยแต่นางสาวปารินาเป็นสอสอซึ่งรู้ข้อกฎหมายมากกว่าทำผิดกลับมีอภิสิทธิ์ทุกอย่าง ตนไม่อยากให้มีคำว่าสองมาตรฐานและอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนกับประชาชนทั่วไปครับส่วนทางด้านของนายอัจฉริยะนะคะก็บอกว่านางสาวปรินาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเกษตรกรนะคะจึงไม่สามารถครอบครองที่ดินได้และที่มาวันนี้ก็เพื่อมาดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบที่ดินอีกรอบว่าจะมีทั้งหมดกี่ไร่และถ้าตรวจสอบแล้วบอกไม่ผิดเนี่ยตนเองบอกว่ายินดีที่จะกราบเท้านายศิระเจนจากะเลย ทะะ้าทายกันแบบนี้บ,บอกว่าแต่ถ้าผิดนะต้นก็ขอท้าให้ในายสิละเนี่ยลาออกจากตำแหน่งสสได้หรือไม่ล่ะนะคะเพราะจากหลักฐานที่มีเนี่ยก็มั่นใจค่ะว่านางสาวปรีณา,าผิดอย่างชัดเจนนะคะ ต่อมาทางด้านของนายธวัชชัยลัดกรูดค่ะผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้นายวัฒนามังทิสารผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่จัดสรรระบบที่ดินสำนักปฏิรูปที่ดินนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็มีการเดินทางพร้อมกับนำอุปกรณ์วัดแนวเขตพื้นที่มาร่วมกันสำรวจแปลงพื้นที่บริเวณโดยรอบเขาสนฟาร์มเพื่อหาแนวเขตร่วมกันระหว่างแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำผาชีกับแนวเขตปฏิรูปที่ดินสปกนะคะโดยมีการนำเครื่องมือวัดค่าพิกัดจากระบบดาวเทียมเข้าทำการตรวจพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งก็มีการวัดรอบนอกพื้นที่เลยทั้งหมดนะครับก่อนจะมีการนำผลมาประมวลแล้วสรุปว่าเป็นที่อะไรบ้างโดยจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการซึ่งนายอัจฉริยะที่มาคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา พร้อมกับเนบด้วยนะเนบท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ค,คุณทวัชชัยเนี่ยบอกว่าระยะเวลาดําเนินการให้เวลา72ชั่วโมงนะฮะก็ให้เวลา72ชั่วโมงมแล้วก็จะดําเนินการติดตามดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งถ้าพบว่าไปช่วยเหลือนะให้แก่ผู้กระทําความผิดเนี่ยจะแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับค่ะ